เดียวจ้าไปเดียวโอ้ยถ่ายอะไรทั้งวันสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะตามคำเรียกร้องเลยวันนั้นทำอะไรก็ไม่รู้รีวิวตัวไหนก็จำไม่ได้แต่ปรากฏว่ามีคอมเมนต์นึงอยากให้รีวิว MX06K ซากุแคนนอนไปหามาให้เลยไม่รักกันจริงไม่หามาให้นะเนี่ยนี่ตัวนี้นะมันชื่อว่า MX06K ซากุแคนนอนตัวนี้เป็น1ต่อ100นะครับมาสเตอร์เกรดเลยนะฮะตัวนี้นี่ข้างหลังกล่องมันก็จะมีสกรีนมาให้ด้วยเนี่ยก็ไปหามานะปิดผลิตปี2008นะครับผมเป็นบันไดสีแดงนี่ราคาที่ญี่ปุ่น 3,600 เยนนะครับหน้าตามันก็จะแปลกหน่อยนะซากุนะนี่เดี๋ยวหาข้อมูลก่อนว่ามันเป็นซากุใช้งานประเภทไหนนะฮะเอ้าข้างในนี่ว่าเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่ข้างหลังเนี่ยเท่ๆความเท่ๆสีมันออกน้ำตาลนะนี่หนึ่งแพ้หนึ่งถุง8ถุงนะฮะตัวนี้ก็เช่นเคยครับซากุมันต้องมีสปริงมาให้อยู่แล้ว1แพ้2 312 13แผงนะฮะสติ๊กเกอร์มีนิดเดียวนะครับผมนะตัวนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะแต่ก็ดูแล้วมันน่าจะสวยดีเหมือนกันนะก็แปลกๆดีสำหรับซากุตัวนี้ซากุแคนนอนไปดีกว่าไปดูประกอบกันดีกว่าว่ามันจะเป็นไงวันนี้อาจจะง่วงๆหน่อยนะง่วงนะจ๊ะเลิฟยูจุ๊บๆเดี๋ยวมาเจอกันปิ๊ง Let's go
ไรตอบได้ตอบแล้วทำไมเหรอเปล่าจ้ะโอเคนะตัวนี้นะซากุแคนนอนนะ MX06K ซากุแคนนอนเสร็จเสร็จเป็ดที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะก็สวยนะผมบอกแล้วคือมีพี่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าอยากดูตัวนี้ก็เลยจัดมาให้เลยนะฮะจริงๆมันก็ขอหน้าแป๊บจริงๆตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับไม่ค่อยมีวางขายนะฮะก็เลยไปเสาะหามาตัวนี้ปี2008นะบันได2008 Master Gate นะครับผมเท่ดีนะหน้าตามันก็จะแปลกๆหน่อยนะฮะถ้าเห็นโดยรวมแล้วเนี่ยตัวของมันเนี่ยมันก็จะเป็นแบบที่เห็นเนี่ยมันมีเสา2เสาในโหมดต่อสู้มันก็เป็นเสาเดียวแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีปืนนะมีปืนแบ็คแพ็คด้านหลังแล้วก็ปืนที่เหน็บเอวก็มีบาซูก้าแล้วก็มีปืนนะแล้วก็มีขวานนะที่สำคัญคือมันต้องมีขวานนะของซากุตัวนี้นะเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วเนี่ยการดีไซน์ของมันเนี่ยไอตัวไหล่ของมันเท่ดีเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวมาคุยกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างไปดูเทคนิคสเปคของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงเทคนิคสเปคตัวนี้นะครับมันชื่อว่า Limited Production Alibili Mobile Suit นะครับผมโมเดล number ของมันคือ MS06K นะฮะ Official Name ของมันคือ Saku Canonความสูงของมันอยู่ที่ 17.7 เมตรนะครับน้ำหนักของมันอยู่ที่ 59.1 ตันนะครับพลังงานที่ใช้คือ Minovsky Ultra Compact Fusion Reactor นะครับการกินกำลังไฟอยู่ที่976กิโลวัตต์นะครับผมโรงงานที่ผลิตคือ Sionic Company ผลิตครั้งแรกในปี0079 UC และผลิตครั้งสุดท้ายในปี0096 UC อุปกรณ์ของมันคือ Tube Smoke Discharger 2อัน Parachute Packแล้วก็ปืน180มิลแคนนอนและนี่นะครับผมก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับในเทคนิคสเปคของมันผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับผมโอเคเรามาดูจุดขยับของมันดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างกับตัวนี้นะครับผมนะเรามาดูที่ขาก่อนเลยนะครับเท้าของมันบิดได้แบบนี้นะครับผมงอได้เท่านี้นะครับนะฮะด้านข้างนะครับแบบนี้โถตกใจเลยนะนี่กระโปรงนะครับกระโปรงข้างขยับได้กระโปรงหลังขยับได้นะครับกระโปรงหน้าขยับได้นะครับเอวขยับได้ครับผมตัวนี้นะฮะความพิเศษของมันเนี่ยก็จะเหมือนกับซากุทั่วไปที่ไอตัวพวกนี้มันก็จะเป็นสปริงนะฮะให้ตัวได้ดีนะฮะแขนงอได้นะครับหมุนได้นะฮะแล้วก็มีปืนมาให้นะฮะนิ้วเนิ้วอะไรเนี่ยใช้ได้เลยไหล่ตรงนี้ขยับได้ครับนะฮะขยับได้นะยืดได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ฮะยืดได้แบบนี้เลยนะครับพับเข้าไปหัวหมุนได้นะครับตรงหัวตรงตาเนี่ยนะฮะตรงตาตรงนี้มันจะหมุนตามด้วยนะฮะเวลาเราขยับหัวนะฮะเท่ดีนะฮะไหล่ฝั่งนี้มันก็จะขยับได้เหมือนกันแล้วก็ยืดได้เหมือนกันเช่นเคยนะฮะตัวนี้นะถ้ามาทำสีผมว่าน่าจะเท่เหมือนกันนะแบบฝุ่นๆกลางๆหน่อยนะฮะเท่ดีเท่ดีชอบตอนแรกก็คิดไม่ใช่ไดซากุจริงๆแล้วซากุนี่มันมีหลายแบบมากเลยนะฮะอุปกรณ์ของมันก็มีปืนนี่มีปืนมาให้2อันนี้แล้วก็แบ็คแพ็คหลังนี่ก็มีปืนด้านบนนี่พาดมานี่เลยขยับได้นะครับผมนะฮะแล้วก็มีบาซูก้ามาให้แล้วก็มีปืนนี่มาให้ก็มีขวานกับโถแทบจะลืมเลยว่าคืออะไรอ่ะเท่ดีเหมือนกันนะจุดขยับวิหยาบก็แน่นใช้ได้ดีเหมือนกันนะตัวนี้นะจ้าเป็นเดียวจุดรายละเอียดจุดอะไรเงี้ยนะเรามาดูดีกว่าว่าเราจะให้กี่ดาวจาก5ดาวตัวซากุแคนนอนตัวนี้ผมจะให้อยู่ที่ 4.5 ดาวครับผม4.5 ดาวมาอีกแล้วจริงๆแล้วมันก็เท่ดีเหมือนกันนะตัวนี้นะคือน้ำหนักมันก็มีน้ำหนักเหมือนกันนะเท่ดีความเท่ความอะไรของมันเนี่ยดีไซน์ของมันเนี่ยเป็นสีน้ำตาลสีตัดแดงมีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มตัดขาวมีแดงการให้เชดเดอร์ของมันผมว่าสวยดีเหมือนกันนะเท่ดีมันก็ไม่มีอะไรมากก็เลยประกอบเอามารีวิวมาให้ดูนะฮะสำหรับที่ที่เขาอยากจะให้รีวิวตัวนี้ผมก็บอกเลยว่าตัวนี้นั่นก็
มีความแตกต่างมีความเท่มีความเป็นเอกลักษณ์ของมันนะฮะกับซากุแคนนอนตัวนี้นะฮะผลิตมาตั้งแต่ปี2008แล้วปกติผมก็จะไม่เห็นนะว่าแบบตามร้านที่ไหนเขามีนะฮะก็คือว่ามันอาจจะหมดหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะอยู่ในตู้ของนักสะสมก็ได้มันก็มาอยู่ที่ตู้ของผมอีกเหมือนกันนะกับซากุแคนนอนตัวนี้นะฮะความเท่ของมันอ่ะคือผมคือมันเป็นสีน้ำตาลมีหลายเฉดเนี่ยมันตัดสีแดงเนี่ยตรงโล่เนี่ยนะไอที่เป็นสีแดงเนี่ยมันไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะมันเป็นเพจข้างในอีกอันนึงอะประกบเป็น3ชิ้นเลยนะตรงนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยดูข้างตรงขาตรงนี้ฮะมันมีขอบมีกลีบแดงมีอะไรเงี้ยเท่ดีเหมือนกันนะคือมันให้รายละเอียดถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวตัวนี้นะฮะมันก็เป็นอีกจุดนึงที่ทำให้มีความรู้สึกว่ามันได้ 4.5 ดาวแล้วก็การล่องของเส้นอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่ได้ลึกมากแต่ก็มีรายละเอียดให้เห็นนะฮะจากตาเปล่านะฮะก็ถ้าเกิดเอาไปแต้มสีหรือไปทำสีผมถือว่าเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เลยทีเดียวโอเลี้ยงถุงหนึ่งนะอยากวัดแจงวัดอยากโผวัดอยากแจงวัดอยากโผฟื้นไปดีกว่าไปแล้วไปแล้วถ้าใครชอบก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจในการดูตัวต่อๆไปนะฮะใครอยากให้ประกอบตัวไหนก็บอกมาได้เลยนะครับผมก็คอมเมนต์มาใต้ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับไม่กดนะครับไม่กดสคริปต์โฆษณานะครับเพื่อเป็นกำลังใจไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ